สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะมาค่ะเอ้ยน่ะพามาย่างน้ำสวนนั่นหลังเหียนเอ้ยนี่อากาศพันย่างคักอยู่แต่ว่ามีฝนลงนะคะฝนลงปานย่างตากฝนเนาะมาแบบง่ายๆน่ะพาไปเบิ่งอันเนี่ยค่ะอันมองแอ่งน้ำน้อยนี่ว่าน้ำมันเต็มหรือบ่อันก็คือว่าถ้าน้ำเต็มก็แสดงว่าฝนตกแหงขนาดเมื่อคืนนี่ก็ยังลินอยู่เด้อค่ะตอนนี้ก็ได้มาเบิ่งบรรยากาศสวนหลังเหียนเอ้ยจ้าพาย่างตักฝนค่ะอุณหภูมิตอนนี้จ้ะเบิ่งนี่พามาชมสวนตอนนั้นฝนตกลินเนาะค่ะเนาะมาสวนสีเพิ่นงามอันนี้ก็ได้เบิ่งอันเนี่ยค่ะน้ำฝนนั้นค้างอยู่น้ำนี้ก็นี่ก็คือบรรยากาศอีกแบบนึงเด้อค่ะหมากพันกระสีอันเจ้มๆนะคะมาเอ้ยนะพาไปเบิ่งอันแอ่งน้ำน้อยเอ้ยนี่คำว่าฝนตกหลายสิพันสิเต็มพันน่ะเต็มยอมมือนี่มึงดูนี่ค่ะแสดงว่าฝนตกแหงก็นั่นเมื่อคืนนี้นี่โอ้เจิงหมดเลยเนาะค่ะเนาะทางนี้แอ่งน้ำก็เต็มก็บ่ตีแล้วค่ะเนาะตัวนี้ก็ยังตกอยู่เบิ่งน้ําจึงลําสวนหลังเหียนเอ้ยได้นะค่ะนี่อันนี้ก็ถ้ามื้อหรือฝนตกอันแห้งๆนี่ค่ะเพิ่นสิเต็มนี่ก็ปานที่วัดอันวัดว่าฝนตกแห้งบ่แห้งเนาะค่ะเนาะล้นเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นวิธีธรรมชาติเนาะค่ะเนาะถ้าฝนตกแหงก็น้ำก็เต็มแอ่งน้อยนี้เป็นบ่ถ้าบ่ตกแหงก็มันก็เป็นค่อนๆอยู่บ่ได้เต็มเด้อค่ะธรรมชาตินี่ก็อย่าไปว่าเด้อค่ะพันก็มีลิมิตของพันอยู่อันนี้เอ้ยแห้งถ่ายอย่าเบิ่งเคยออกมาเห็นว่ามันอากาศอยากดีอยู่ก็เลยอันพามาย่างสวนหลังเหียนจักหน่อยเด้อจ้ะเด้อบ่อยู่ห้องดอกค่ะเพราะว่าฝนน่ะเริ่มลงแล้วเริ่มเม็ดอีกแล้วมันก็ตกหมดมื้อหั่นล่ะอยู่เฮืองมันก็เย็นอยู่ด้วยค่ะมันก็แม่นอยู่อากาศดีแต่ว่ามันก็เย็นก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะจนว่าเป็นไข้ก็บ่แม่นเพียมันน่ะเศร้าเนาะเอานี่ก็เอ้ยพามาย่างอันตากฝนค่ะอยู่น้ำเหียนนั้นหลังสวนเอ้ยนี้เนาะเอาบัดนี้ก็สวัสดีเด้อจ้า